สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง PPZchin Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกัปตันซึบะสะดีมทีมอีกเช่นเคยนะครับยาฮูมีตู้ใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นตู้ที่ผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยถูกโฉลกกับตู้นี้เลยนะครับเราไปดูกันนะครับว่านักเตะคนใหม่ที่เข้ามาในวันนี้เขาคือใครนะครับนี่นะครับก็คือตู้ดีมคอลเลกชันประจำเดือนนี้นะครับในตู้ประกอบไปด้วยนักเตะอยู่2คนนะครับก็คือนิตะกับฮิวะโคจิโร่นะครับวันนี้ผมจะเปิดแค่200ดีมบอลหรือ4มัลตินะครับมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้นิตะหรือฮิวะโคจิโร่หรือเปล่านะครับไปดูกันที่มัลติแรกกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเปิดมานก2ตัวอุ้ยแต่มีไฟแล้วนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันดีกว่านะครับน่าจะได้นะครับโอ้แบบนี้มีหวังครับมาดูกันโอ้โอเคโอ้มา2เลยนะครับแต่ไม่ใช่หน้าตู้นะครับโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเซียวจุงกว้างนะครับโอ้ได้ยินคอลเลกชันตัวเก่ามาครับก็โอเคนะครับไปต่อกันที่มัลติที่2กันเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมครับนก1ตัวไม่มีชาร์จนะครับเกลือสิครับแบบนี้ข้ามเลยละกันโอ้โหมัลติที่2ก็เกลือนะครับโชคดีที่มัลติแรกมีมาถึง3 SSR นะครับไปต่อกันที่มัลติที่3กันเลยดีกว่านะครับโอ้โหเหมือนมัลติแรกเลยนะครับนกมา2ไม่มีชาร์จแต่ขอให้มี SSR มาก็โอเคนะครับแบบนี้น่าจะเกลือนะครับเกลือนะครับข้ามเลยละกันมาลุยกันที่มัลติที่4มัลติสุดท้ายกันดีกว่านะครับหวังว่ามัลตินี้นะครับฮิวะโคจิโร่หรือนิตะจะมานะครับโอ้โห1ตัวเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน่าจะเกลือนะครับเหมือนกับว่าเขาชดเชยมาให้แล้วในมัลติแรกนะครับ SSR ที่ผมได้มา3ตัวโอ้ยเกลือจริงๆด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดตู้ดีมคอลเลกชันประจำเดือนนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือได้แค่มัลติแรกนะครับ SSR มาถึง3ตัวนะครับแถมได้ตัวดีมคอลเลกชันตัวเก่ามาอีก1ตัวละครนะครับเพื่อนๆรบกวนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆเกมเมอร์ทุกคน